Juvenile Justice หญิงเหล็กศาลเยาวชนซีรีส์แนวกฎหมายสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับศาลเยาวชนที่มีหน้าที่ตัดสินโทษให้กับเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งศาลเยาวชนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นศาลที่ตัดสินที่ยากที่สุดและละเอียดอ่อนมากที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะถ้าใครได้ยินชื่อเรื่องนี้ก็คงคิดว่าเป็นซีรีส์กฎหมายจ๋าเลยใช่ไหมล่ะคะ No 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 แอดบอกเลยว่าเรื่องนี้เน้นการสืบสวนรวมไปถึงการตีแผ่คดีต่างๆแบบดุเดือดเลยค่ะไม่ค่อยมีศัพท์กฎหมายที่ยากมากเท่าไหร่ค่ะผู้พิพากษาในเรื่องนี้เนี่ยยังทำหน้าที่สืบสวนคดีเองด้วยนะเนี่ยแหละยิ่งทำให้ซีรีส์เรื่องนี้สนุกเข้าไปใหญ่เลยค่ะมาดูกันค่ะว่า5เหตุผลที่ต้องห้ามพลาด Juvenile Justice มีอะไรบ้างปะแอดจะเล่าให้ฟังค่ะ